ค่ะอันนี้คือส่วนหน้าบ้านค่ะพี่น้องก็มีต้นไม้พืชผักสวนครัวยายสมปลูกไว้ผสมประสานกันนะนี่แหละเนาะค่ะเป็นอีกมุมนึงที่ยายสมชอบค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังร่มรื่นก็ได้กินนี่ค่ะพี่น้องเปลือกไข่ยายสมเอามาโรยต้นมะละกอบัวดินผสมค่ะเพิ่งฟื้นจากหอยค่ะย้ายที่ย้ายบ่อนแต่ก่อนหอยทากกินเนาะบ่เห็นเอาเปลือกไข่โรยไว้กำลังงอขึ้นมาหอยมากมักบัวดินต้นมะละกอฮอลแลนด์ก็มี6ต้นเนาะที่ยายสมปลูกไว้หน้าบ้านก็รอดทุกต้นค่ะพี่น้องแต่ก็ไม่ค่อยงามเอาฟางมาคุ้มก็บ่ได้ค่ะเพราะว่าใกล้น้องกุ๊กไก่แล้วก็ใกล้ตัวผู้ใกล้ตัวเมียเนาะเพิ่นมานำกันหนุ่มสาวแบบนี้ก็มาหากินเนาะคุ้ยเขี่ยแถวนี้ล่ะค่ะพี่น้องแต่ก่อนมีนอนนี่ล่ะเห็ดให้ไก่สงสัยมีอะไรอยู่ในใต้ต้นพริกพักอีตูแบบนี้มุมหนูสิ้นนอนค่ะพี่น้องหน้าบ้านร่มรื่นดีค่ะยายสมมักๆตรงนี้แหละร่มรื่นไปด้วยต้นมะละกอแล้วก็พริกแย่งกันขึ้นค่ะพี่น้องต้นสูงเท่าๆกันแล้วแย่งกันขึ้นแย่งกันงามโอ้ยพริกหล่นหน่อยนี่รุดมือค่ะยายสมเก็บเรื่อยๆเนาะพริกเก็บเท่าละประมาณครึ่งกิโลแบบนี้ก็พอได้กินเรื่อยๆใช้ไม้มัดราว2ราวแล้วค่ะพี่น้องมัดต้นพริกไว้เพราะว่าสูงเกินก็เลยใช้ราว2อันมัดไว้เพื่อความแข็งแรงอันนี้ก็ยังฮักไปนำค่ะพี่น้องเมื่อวานเนาะพากันลุกหญ้าถอนหญ้าก็เครียดหลายๆค่ะอยู่ไอ้ก้นกระถางเนาะนี่น้องกุ๊กไก่ชอบอยู่พี่น้องเบิ่งเอานี่ชอบลอยนี่เพิ่นมาหากินพักอีตู่เนาะอีตู่ยายสมใบใต้จนเหี้ยนบ่มีเลยค่ะพี่น้องปล่อยเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังความสุขก็อยู่ตัวเดียวแบบนี้แหละค่ะพี่น้องเลี้ยงไว้นี่แหละส่วนบอนสีก็หยุบไปน้ำเนาะค่ะบางทีก็งอกแบบนี้เพิ่นงอกแล้วเพิ่นก็หยุบตามการเวลาเป็นตัวเมียทุกต้นค่ะพี่น้องต้นมะฮุ่งยายสมแล้วก็ฮอนแลนด์มี6ต้นเนาะพริกนี่ก็ติดดอกติดหน่วยดีอยู่ค่ะพี่น้องเบิ่งแล้วก็ดีต่อใจเนาะมีความสุขดีค่ะพี่น้องต้นสูงเป็นพริกกะเหรี่ยงค่ะพริกกะเหรี่ยงที่ยายสมซื้อเม็ดมาเพาะไว้รูปในซองตอนซื้อมาปลูกเนาะเป็นพริกเขียวแล้วก็เม็ดไม่ค่อยยาวแต่เวลาปลูกมันยาวใหญ่ดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็ดีเกินอยู่มักอยู่ค่ะพี่น้องเบิ่งน้องกูไก่เพิ่นจอบบ่อนหากินเพิ่นค่ะพี่น้องสนุกสบายก็เป็นมุมนึงเนาะที่ยายสมชอบหน้าบ้านปกติก็สวนครัวหลังบ้านแต่ยายสมเนาะปลูกช่วงหน้าฝนตรงใดเป็นแปลนเนาะเพิ่นถมดินใหม่แน่ยายสมก็เอามาปลูกเลยแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าที่อื่นก็มีแต่หญ้าแบบนี้หญ้าเยอะมีไม้มงคลสวยๆพืชผักสวนครัวนี่แหละค่ะพี่น้องผสมประสานกันตรงใดสะดวกสบายยายสมก็ปลูกไปเลยค่ะพี่น้องบ่ว่ากันนะ บ่มีค่ะพี่น้องเครียดสงสัยไปเบิดแล้วเมื่อวานเต็มนึงเครียดนาหลายคักแต่ยายสมบ่กินปล่อยเข้าไปเบิ่งในก้นกระถางบ่มีแล้วค่ะเฮาต้องเขาเนาะเฮาไปเห็นที่อยู่ข้างบนซ้นเขาอันนี้เขาก็เลยหนีแล้วค่ะนี่
อุ้ยเขียนแล้วหากินสิคุ้มฟังได้นั่นใดพี่น้องเบิ่งเอาผู้ไก่ร่มรื่นดีค่ะพี่น้องร่มรื่นไปด้วยพริกมะละกอต้นน้อยแค่นี้ค่ะมีความสุขแล้วค่ะพี่น้อง